าละครับวันนี้เราจะมาดูมวยคู่เอกก่อนนะครับวันนี้นะฮะเป็นคู่ของดาวเรืองน้อยนะฮะสิทธิ์มอซีนะฮะปะทะกับดุกดิกน้อยครับผมสิทธิ์ล้านนวดนะฮะเอาละครับคู่นี้น่าสนใจนะฮะต่างคนต่างมีดีกรีนะฮะเข็มขัดคนละเส้นนะฮะต่อมานะฮะจะเป็นคู่ของบิ๊กน้อยไฟลอยการช่างนะฮะปะทะกับประยุทธ์น้อยสิทธิ์เจโอนะครับผมดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันครับต่างคนต่างมีดีกรีนะฮะดีกรีในเลือดเลยครับเอาละครับผมส่วนบิ๊กน้อยไฟลอยการช่างนี่ไม่ธรรมดาครับผมเป็นนักมวยสูงยาวเข่าดีนะฮะอาจจะเมาชอบเมาไปหน่อยนะฮะถือว่าไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลน้ำหนักเท่ากันเป็นการต่อยกันได้นะฮะนะฮะมาอีกนี่นะฮะเป็นไงฮะเข็มขัดหลายเส้นครับสู้ยากครับหาตัวจับยากครับแบบนี้นอกจากปกครองแล้วไม่มีใครจับได้นะฮะมาครับนี่มาอีกหนึ่งคนนะฮะนักมวยเราอีกหนึ่งคนเอ้น้อยสิทธิ์ยาดองนะฮะเจ้านี้เข็มขัด2เส้นนะฮะแชมป์ประจำภาคเลยนะฮะคนนี้ไม่ต้องเข้าน้ำครับเวลาเข้าน้ำนี่ใช้เบียร์อย่างเดียวนะฮะนี่คือเจ๊กน้อยนะฮะเจ๊กน้อยนี่มาจากค่ายเดียวกันนะฮะสิทธิ์มอเซนะฮะสิทธิ์มอเซอยู่ค่ายเดียวกันกับดาวเรืองนะฮะนี่นะฮะนี่ตอนอันนี้เป็นลูกเล็กน้อยสิทธิ์ล้านนวดนะฮะนี่ตอนที่ได้แชมป์ใหม่ๆนะครับผมหุ่นดีล่ำนะฮะหน่วยก้านใช้ได้นะครับผมนี่ฮะถ้วยรางวัลเรามีโชว์เต็มค่ายเลยนะฮะเราได้มาแบบไม่ธรรมดานะฮะไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับผมดูดีกรีนะฮะดีกรีการเป็นแชมป์ของพวกเรานะฮะนี่คือพี่เลี้ยงนะฮะพี่เลี้ยงของพวกเรานี่สุดยอดครับผมนวดเนิร์ดเดชสุดยอดครับสอนเชิงมงเชิงมวยเนี่ยสุดยอดนะฮะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพักผ่อนอยู่นะครับใช้สมาธิครับใช้สมาธิก่อนที่จะมาปั้นนักมวยให้ขึ้นชกวันนี้นะฮะติดตามตอนต่อไปนะครับผม